สวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงคลิปที่3แล้วนะคะที่โบได้ทำการสอนนวดขานะคะและถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็โบได้ทำเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วนะคะสำหรับการนวดขาก็เข้าไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ที่โบทำไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะก่อนจะไปดูว่าวิธีการนวดขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้โบด้วยนะคะไปชมกันได้เลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะที่เรานวดค้างกันไว้ที่คลึงหลังเท้านะคะขึ้นมาอย่างกับแบบว่าเล่าแบบนิทานเอาเขาจะได้รู้ว่าตอนที่แล้วเราทำอะไรกันอยู่อ๋ออ่ะก็คลึงหลังเท้าคลึงนิ้วดึงนิ้วนะคะไม่ต้องแดงนะคะค่อยดึงไม่ต้องแบบกระตุกซะจนแบบว่ากระดูกหลุดอะไร ค่อยๆคลึงแล้วก็กดค้างไว้ที่ปลายนิ้วอะค่ะนับสัก5วิเพื่อให้เป็นแบบกระตุ้นเลือดลมเงี้ยให้ไปเลี้ยงที่แบบว่าปลายนิ้วนี่ว่าคนไหนที่เขาแบบว่าแบบเหมือนกับว่าชาตามมือนิ้วเท้าแบบนี้ก็ได้ก็คลึงตั้งแต่ข้อเท้ามาเลยค่ะบางทีแบบเลือดลมมันอั้นอยู่ที่ข้อเท้าอย่างเงี้ยเป็นการเคาะสนิมค่ะเคาะหินปูนไม่ใช่เคาะสนิมไม่ทับเลยถือว่าเป็นการเปรียบเปยนึกว่าอ๋อเปรียบเปยให้ดูเห็นเท้าผมขาวใช่ไหมเลยเท้าบีบใหญ่เลยเท้าคุณเบิ้ลขาวมากค่ะแต่ว่าขี้เล็บดำมากขี้เล็บนี่คราวหน้าเดี๋ยวขออนุญาตแคะขี้เล็บให้ก่อนนวดได้ไหมคะนี่แหละคนมันอิจฉาเลยหาเรื่องติไปเรื่อยพอนวดเท้าเสร็จเดี๋ยวเราเข้ามาข้างๆเลยค่ะเอาหัวเข่าลงที่น่องนะคะด้านนอกของน่องนะกดปลายเท้าลงนะคะสังเกตมือข้างซ้ายโบจะกดปลายเท้าลงเพื่อที่เราจะแบบนวดได้ถนัดเอาเข่าลงแล้วก็ลงเอานิ้วเดินตามได้เลยค่ะมุมนี้นี่หมอของเรานี่แบบว่าสวยมากเลยค่ะสวยที่สุดในนี้แล้วค่ะแบบเห็นหน้าแค่ครึ่งเดียวเห็นครึ่งเดียวยังสวยขนาดนี้เห็นเต็มๆนี่ชอบ ชอบ เห็นเต็มๆก็ไม่ได้ดูท่านวดดูแต่หน้าโบเออก็เลยแบบจำเป็นจะต้องให้เห็นแค่ครึ่งเดียวนะคะจมูกนี่คือไปทำมาจากที่ไหนครับแม่ทำอ๋อแม่ทำให้นี่นอกจากว่าแม่สอนนวดนี่ยังแบบทำดั้งให้ด้วยใช่ค่ะเป็นพระคุณนั้นสูงสุดอย่างน้อยก็ให้ดั้งลูกมาโอ้โหผมว่าน่าจะต้องมีเซนเซอร์นมหน่อยไหมไม่เห็นค่ะอ๋อโอเคอ่ะภาคสิว่าแบบนวดยังไงโคตรนอกเรื่องเลยก็กดหน้าขาค่ะมีทริคไหมครับว่ากดอะไรยังไงถึงจะดีก็โยกตัวขยันโยกตัวเยอะๆอย่าอยู่นิ่งพยายามใช้น้ำหนักถ่ายเทมาจากลำตัวค่ะไม่ได้แบบใช้น้ำหนักแค่ที่มือจากอย่างเดียวเนี้ยสอกลงนะคะท่านี้คือถ้าใครแบบว่ายังทนไม่ค่อยไหวนะก็ใช้นิ้วได้ค่ะแต่สำหรับคุณเบิ้ลนี่แบบทนถึกอยู่แล้วนะ ใช่เปล่าเรียกว่าต้องอดทนนะครับผม เพื่อที่แบบว่าสร้างสรรค์คลิปให้คนอื่นเขาได้ชมว่าอ๋อเนี่ยเขาทำกันใช้ได้หมดเมื่อกี้ใช้นิ้วแล้วเราก็ใช้อุ้งมือได้คลึงหัวเข่าลงไปนวดท่อนขาด้านล่างก็ย้ำอยู่เส้นเดิมๆค่ะแต่ผมว่าการแบบว่าย้ำเส้นเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนท่วงท่ามันแบบว่ามันทำให้เหมือนไงอ่ะมันแบบมันยืดกล้ามในส่วนอื่นเพื่อที่จะส่วนเดิมใช่ค่ะมันก็จะได้อีกฟีลนึงกดหน้าขาเข้าไปนั่งด้านในขาอั
ันนี้ปิดประตูลมค่ะหลังจากตอนแรกเราเปิดไปแล้วแล้วก็กดย้ำลงไปอีกบริเวณแบบโคนขาหนีบแต่อย่าไปโดนของนะคะเดี๋ยวของขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคุณแฟนทำให้กันก็โอเคได้อาจจะแบบมีแวะแวะไปไหนคะเรียกว่าอโรมาเฉพาะจุดนี่ขาแล้วเมื่อกี้ได้เส้นข้างในใช่ไหมคะพลิกขาเข้าไปเอาขาเราทับไว้ก็จะได้เส้นด้านบนนะคะเป็นเส้นหน้าขาแล้วเดี๋ยวเราได้อีกเส้นหนึ่งเส้นข้างเดี๋ยวเอาศอกงัดเส้นข้างนี่ค่ะงัดละงัดขึ้นมางัดเข้าหาตัวใครอยากเก่งนะคะก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดความชำนาญขึ้นมาเองค่ะเริ่มจากการนวดแฟนก่อนใช่นวดให้แฟนก่อนหรือว่ายังไม่มีแฟนถ้าโสดอยู่ก็คุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะโอ้ยเขาชอบอยู่แล้วนะค่ะแค่นวดเท้าก็สบายแล้วค่ะเริ่มจากการนวดคลิปแรกย้อนไปดูคลิปแรกก่อนเลยจะบอกว่ามีลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมค่ะหรือไม่ก็กดติดตามพวกเรานะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะเพราะเดี๋ยวจะมีคลิปต่างๆมาให้บอกว่าได้ชมกันโอ้โหอันนี้เอาศอกลงนะคะนี่ถ้าเปิดเสียงในฟิล์มนี่แบบว่ากรี๊ดอยู่ตอนนี้กรี๊ดอยู่ยังไม่หยุดสะดุ้งอีกเหรอคะคือโอ้ยคือตอนนี้อยากก้านคอหมอมากใกล้มากเหลือเกินอารมณ์ก็ได้โอ้แล้วดูหมอเอาแขนมาเทียบกับขาผมทำไมคะสีผิวอิจฉาใช่ไหมคะผิวสีน้ำผึ้งดูแล้วเหมือนทางม้าลายใครอยู่ข้างโบกด1นะคะคอมเมนต์กันได้นะครับว่าชอบคนผิวสีน้ำผึ้งหรือชอบคนผิวขาวนะครับผมนี่เกี่ยวอะไรกับนวดตัวอ้าวไหนมีทริคอะไรตรงไหนก็พลิกขาค่ะทริคอยู่ที่การพลิกขาแล้วก็จะได้เส้นอีกหนึ่งเนี่ยพลิกพอพลิกออกนอกแล้วก็ได้เส้นข้างในนวดน่องแล้วก็สี่นิ้วก็โกยด้านนอกได้ทีนี้มาโกยหน้าขานะคะโกยเข้าหาตัวแล้วก็กดดันลงมาเป็นการผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เราได้นวดได้มาแบบให้มันแบบว่ารู้สึกแบบปลอบใจนิดนึงก่อนจะเสร็จ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ลาจากกันไปง่ายๆลำลาสักนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแบบว่าการกดเส้นเนี่ยก็คือถ้าใครยังไม่รู้ว่าเส้นไหนอยู่ตรงไหนคลิป1กับคลิป2นะ มีบอกไว้อยู่ค่ะอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมนี่เสร็จข้างหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันเลยโดยวิธีการแบะขาเขาออกไปนะพับเหมือนท่าเลข4แล้วก็นวดที่ฝ่าเท้าเป็นท่าเริ่มต้นของอีกด้านหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่ฝ่าเท้าเหมือนกันพอนวดสองข้างเสร็จเนี่ยเราก็มานวดฝ่าเท้านะคะเป็นท่าที่จะจบนะมาวอร์มดาวใช่โอเคแล้วก็พอจบขั้นก็หมดแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคนะแล้วก็ท่าจบเหมือนท่าเริ่มต้นนะคะโอเคนะครับประมาณนี้ใครที่แบบว่าสนใจเรื่องของการนวดนะครับก็ติดพวกเราได้นะครับผมใช่เรียกว่าติดตามโบดีกว่าช่องโบสบายถูกต้องค่ะนะครับผมนอกจากนั้นโบก็จะพาไปรีวิวร้านนวดตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่า
พราะว่าโบก็ต้องนวดเหมือน เป็นชอบนวดด้วยนะครับเรียกว่าเป็นคนประเภทเดียวกันให้แบบว่าติดตามกันด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะไปแบบชมร้านนวดสวยๆด้วยแล้วก็บอกว่ารีวิวว่าที่นั่นที่นี่ที่ไหนไปดีตรงไหนมีอะไรเด็ดเราจะพาไปนะคะใช่ครับก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเพราะว่ารับรองว่าการพาเที่ยวพาทัวร์พากินพักของเรานี่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมติดตามพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามก็พิมพ์ไว้ได้ที่คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวเราจะคอยสอดส่องตลอดเวลาหรือมีใครมีอะไรแบบว่าอยากแนะนำเพิ่มเติมค่ะตรงไหนที่แบบโบอาจจะแบบผิดพลาดไปตรงไหนอะไรบอกแนะนำกันเข้ามาได้นะคะใช่นะเพราะว่าแบบบางทีก็แบบเอ้ยเรามีความรู้ก็มาแบ่งปันมาแชร์กันบางทีไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกแต่ว่าอะไรดีกับใครลองมาแชร์กันดูนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะ